หนุ่มก้องห้วยไร่เลยเขามี2เรื่องนะเรื่องแรกคือเขาเตรียมตัวสละโสดแล้วจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังกันนะครับส่วนอีกเรื่องนึงเนี่ยก้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาเสียไปเงินเสียเงิน 100,000 ไปแต่เขารู้สึกว่าเขาปลื้มเหลือเกินเปิดซิงแสดงหนังเรื่องแรกในชีวิตค่ะนักร้องสองหนุ่มสองแนวก้องห้วยไร่และสิงโตนำโชคกับหนังคอมเมดี้นายไข่เจียวเสี่ยวตอร์ปิโดจากค่ายสหมงคลฟิล์มกำกับโดยโต๊ะพันธมิตรซึ่งจะเข้าฉาย5ตุลาคมนี้งานนี้ลูกทุ่งหนุ่มสุดฮอตก้องห้วยไร่ยังเปิดใจถึงเรื่องควักเงินสด 100,000 บาทเป็นรางวัลให้คุณพ่อสุดที่รักวัย57ปีที่หักดิบเลิกบุหรี่ได้สำเร็จมา4เดือนกว่าแล้วหลังสูบจัดติดต่อกันมานานกว่า40ปีค่ะมันเป็นคำพูดที่เขาพูดเองตั้งแต่ตอนเราอายุ10ต้นๆและเราเหม็นบุหรี่มากเราไม่ชอบอ่ะเราเลยบอกพ่อเลิกดูดบุหรี่เหอะมันเหม็นเขาบอกว่าจะเลิกได้ไงดูดตั้งแต่อายุ17ปีตอนนี้ก็หลายปีแล้วหมดไปหลายแสนถ้างั้นก็เอาเงินแสนมาสิจะได้เลิกซึ่งตอนนั้นอย่าว่าแต่เงินแสนเลย100นึงติดกระเป๋ายังไม่มีเลยแล้วพอมาวันนึงเราพอจะหารายได้อะไรโอเคพ่อผมให้พ่อนะตามที่พ่อพูดพ่อจำได้ไหมห้ามทำเป็นแกล้งลืมว่าถ้าเกิดว่าได้เงินแสนแล้วพ่อจะเลิกดูดบุหรี่เขาก็เลยก็ได้แล้วก็ลองดูส่วนความรักกับลูกทุ่งหมอลำสาวเบลคณิธาที่มีภาพสวีทออกมาทียิบหนุ่มก้องก็ตอบแบบไม่มีกักว่าเป็นแฟนกันแล้วแถมยังคิดไกลถึงขั้นแต่งงานด้วยล่ะค่ะขอเลยครับผมขอแล้วเขาแล้วขอไม่ได้ขอแค่ตัวเขาขอคุณพ่อคุณแม่เขาแล้วมันเหมือนเราไม่ได้ไปขายฝันเรามีอาชีพที่มันพอที่จะเลี้ยงดูเขาได้แล้วนะผมพร้อมที่จะมีครอบครัวแล้วอย่างนี้คิดถึงขั้นแต่งงานถึงนั่นเลยครับถึงแต่งงานถึงมีลูกมีครอบครัวที่อบอุ่นมีครอบครัวที่อบอุ่นเห็นพี่สิงโตแล้วอิจฉาวางแผนเรื่องงานแต่งไว้ขนาดไหนไม่ถึงขนาดนั้นครับแต่ถ้าเกิดว่าจะมีงานแต่งกันจริงๆผมคงจะจัดแบบบ้านๆคงจะมีผูกแขนกันเข้าพาขวัญมีหมอสูตรประเพณีพื้นบ้านอย่างนี้มากกว่าจะไม่มีจัดแบบโต๊ะจีนมันจัดแบบใส่ชุดสวยๆอย่างนี้คงไม่ปีหน้ามีลุ้นไหมครับผมไม่ถึงไม่เร็วขนาดนั้น